เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยค่ะติดตามรับฟังกันได้นะคะทางไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันและนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะก็มีทั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแล้วก็สถานีวิทยุชุมชนต่างๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะและถ้ายังมีสถานีวิทยุแห่งไหนต้องการเชื่อมโยงสัญญาณรายการเพื่อผู้บริโภคอีกยินดีนะคะสามารถที่จะติดต่อกับทีมงานของเรามาได้ค่ะทาง Facebook เข้าไปค้นหา Facebook ไทย PBS Podcast ได้เลยนะคะและนอกจากนั้นค่ะยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราผ่านทาง YouTube ได้ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการขยายช่องทางการติดตามรับฟังรับชมกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะค่ะกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อ12มีนาคม2565เมื่อเวลาประมาณ 14:45 นค่ะได้เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์สายกรุงเทพสุวรรณภูมิจังหวัด101นะคะหมายเลขทะเบียน 10-4428 101เสียหลักปีนขอบทางชนกับต่อหม้อสะพานต่างระดับหน้าห้างโรบินสันสาขาสระบุรีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพค่ะโดยสภาพรถก็เสียหายทั้งคันเลยมีผู้โดยสารรวมทั้งพนักงานที่ให้บริการประจำรถเนี่ย35คนนะคะซึ่งเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้รุนแรงมากนะคะใครที่เห็นคลิปก็ตกอกตกใจไม่น้อยเพราะว่าในที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต5รายแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายบาดเจ็บ24รายผู้บาดเจ็บค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลเสาให้และโรงพยาบาลแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็ทราบมาว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลเป็น8รายด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะก็เป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะคะทำให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ออกมากำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดแล้วก็ตรวจสอบสภาพรถและความพร้อมคนขับทุกครั้งก่อนจะออกรถค่ะโดยเฉพาะใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงก็เชื่อว่าจะมีการเดินทางมากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนนั่นเองนะคะซึ่งพอหลังเกิดอุบัติเหตุนะคะก็มีหน่วยกู้ภัยแล้วก็หน่วยกู้ชีพต่างๆไปให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตค่ะทางด้านคนขับรถทัวร์คันนี้นะคะอ้างว่าล้อรถไม่มีดอกยางและกำลังจะเปลี่ยนยางหลังจากส่งผู้โดยสารเที่ยวนี้เสร็จแล้วนะคะซึ่งก็ได้เกิดเสียงดังก่อนที่รถจะเสียการควบคุมขณะที่เมื่อไปตรวจสอบเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าล้อรถทัวร์ด้านขวาของคนขับมีรอยฉีกขาดจริงและช่วงที่เกิดอุบัติเหตุก็เป็นช่วงบ่ายมีอากาศร้อนสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้น่าจะมาจากยางแตกทางตำรวจนะคะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนถึงสาเหตุอีกครั้งนะคะเราไปฟังเสียงของผู้โดยสารหญิงท่านหนึ่งค่ะที่โดยสารมากับรถทัวร์สายกรุงเทพสุวรรณภูมิคันที่เกิดอุบัติเหตุค่ะหนูกำลังหลับอยู่อะค่ะหนูได้ยินแค่เสียงดังปุ้งแล้วก็รถก็ชนอันนี้แล้วก็กระแทกแล้วบอกก็จากฝั่งขวาน่ะก็ดันทะลุมาฝั่งซ้ายเลยค่ะทีนี้ก็ตามสภาพพวกหนูก็กระโดดออกมาทางหน้าต่างรถมันวิ่งมาจากวิ่งมาจากร้อยเอ็ดค่ะวิ่งมาจากพนมไพร้อยเอ็ดโฆษกรัฐบาลก็ระบุว่านายกรัฐมนตรีนั้นแสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดตรวจสอบสภาพรถและความพร้อมของคนขับทุกครั้งโดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลเพื่อลดความสูญเสีย
ซึ่งภายหลังการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะก็ได้มีกรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่ทั้งเร่งตรวจสอบเรื่องของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยเหลือทั้งในส่วนของการนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำการช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและญาติผู้บาดเจ็บในการแจ้งความแล้วก็การเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะเรียกร้องการชดเชยเยียวยาความเสียหายจากบริษัทรถทัวร์แล้วก็จากประกันภัยของบริษัทรถทัวร์นะคะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกค่ะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกในการให้บริการทั้งให้คำแนะนำแล้วก็ในการเร่งตรวจสอบสาเหตุรวมถึงตรวจสอบรถทัวร์คันนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเป็นรถโดยสารประจำทาง2ชั้นค่ะหมายเลขทะเบียน 10-442801 วันสิ้นอายุภาษี31มีนาคม2565นะคะผู้ประกอบการก็คือบริษัทขนส่งจำกัดแต่ว่าได้อนุญาตให้รถคันนี้มาวิ่งร่วมบริการก็คือเป็นรถของบริษัทสหพันธ์101ทัวร์จำกัดใบอนุญาตประกอบการขนส่งเลขที่กไก่ททหาร 14/2561 สิ้นอายุวันที่17กุมภาพันธ์2568ค่ะคนขับก็คือนายนรินทร์ศาสตร์หงษาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่2เลขที่1สศลากไก่00244/59สิ้นอายุวันที่9กรกฎาคม2565อันนี้ก็ถือว่ามีการตรวจสอบเอกสารถูกต้องนะคะจากการตรวจสอบ GPS ก็พบการแสดงตัวผู้ขับรถคันดังกล่าวออกจากต้นทางคือสถานีขนส่งอำเภอพนมไพรเมื่อเวลา 7:06 น.ค่ะปลายทางก็คือสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรนั่นเองนะคะตลอดเส้นทางการเดินทางก็พบว่ามีการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดค่ะโดยได้มีการเข้าตรวจสอบณจุดเช็คกิ้งพอยต์จำนวน1ครั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2เมื่อเวลาประมาณ 12:44 น.นะคะได้รับรายงานว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดแล้วก็ได้ออกเดินทางต่อจนมาถึงที่เกิดเหตุค่ะพบข้อมูลความเร็วสุดท้ายเมื่อเวลา 14:44 น.ที่ความเร็ว89กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและก็ได้ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยก็พบว่ามีการทำประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยภาคสมัครใจยังมีอายุคุ้มครองนะคะซึ่งกรมการขนส่งทางบกค่ะได้ส่งทีมสอบสวนอุบัติเหตุซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักวิศวกรรมยานยนต์และสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทันทีเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้และจะได้จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาลงโทษรวมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมต่อไปทั้งนี้ก็ประสานให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามผลคดีอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งหากพบว่ารถคันดังกล่าวกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกจะได้พิจารณาลงโทษตามความผิดต่อไปค่ะซึ่งอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตญาติผู้บาดเจ็บก็คือบขส.ค่ะโดยนายกิติพงศ์ดอนผักแว่นเจ้าหน้าที่นิติกรของบขส.กรุงเทพก็ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจะได้รับสิทธิประโยชน์จากอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างครบถ้วนหลังจากที่ได้ให้คำแนะนำญาติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ได้ทยอยเดินทางเข้าพบตำรวจเพื่อยื่นหลักฐานพร้อมทั้งติดต่อขอรับสิทธิประกันอุบัติเหตุกับเจ้าหน้าที่โดยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่ยังคงพักรักษาตัวตามโรงพยาบาล3แห่งในจังหวัดสระบุรีนะคะหลังจากนี้ก็จะได้ทยอยนัดหมายให้ญาติเข้าพบเจ้าหน้าที่ประกันภัยเพื่อรับการเยียวยาตามขั้นตอนต่อไปค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะเพื่อช่วยเหลือด้านการประกันภัย
ดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคปภ.ได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์บูรณาการร่วมกับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคสำนักงานคปภ.ภาค4นครราชสีมาและสำนักงานคปภ.จังหวัดสระบุรีในฐานะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบการทำประกันภัยพร้อมเร่งอำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยตลอดจนติดตามรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่านทางแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการติดต่อการประกันภัยให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวนะคะทั้งนี้ได้รับรายงานจากสำนักงานคปภ.จังหวัดสระบุรีบอกว่ารถทัวร์โดยสารคันนี้เนี่ยได้ทำประกันภัยภาคบังคับหรือประกันภัยพรบไว้กับบริษัท Allianz อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะเริ่มต้นคุ้มครองวันที่19กุมภาพันธ์2565แล้วก็สิ้นสุดวันที่19กุมภาพันธ์2566ค่ะโดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาทต่อคนกรณีบาดเจ็บสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนกรณีสูญเสียอวัยวะ 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อคนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทต่อคนกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับการชดเชยรายวัน200บาทต่อวันรวมกันไม่เกิน20วันค่ะนอกจากนี้นะคะรถทัวร์คันที่เกิดเหตุได้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3ไว้กับบริษัท Allianz อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนเช่นเดียวกันนะคะเริ่มต้นคุ้มครองวันที่19กุมภาพันธ์2565และสิ้นสุดวันที่19กุมภาพันธ์2566ค่ะโดยคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอก 500,000 บาทต่อคนแต่ไม่เกิน10ล้านบาทต่อครั้งและความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งได้ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อไว้กับบริษัท Allianz อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนเริ่มต้นคุ้มครองวันที่19กุมภาพันธ์2565และสิ้นสุดวันที่19กุมภาพันธ์2566นะคะโดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 บาทต่อคนหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 บาทต่อผู้โดยสาร1คนและค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาทต่อผู้โดยสาร1คนสำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้โดยสารค่ะในเบื้องต้นนี้นะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 1,100,000 บาทจากการประกันภัยภาคบังคับหรือพรบ.รายละ 500,000 บาทการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3รายละ 500,000 บาทและกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายละ 100,000 บาทค่ะในส่วนของผู้บาดเจ็บที่ถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลเสาให้และโรงพยาบาลแก่งคอยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคปภ.สระบุรีก็ได้ติดตามผู้ป่วยไปตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อประสานกับบริษัทประกันภัยเข้าอำนวยความสะดวกและรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลโดยตรงโดยผู้บาดเจ็บไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาตัวแต่อย่างใดนะคะข้อมูลเพิ่มเติมค่ะทางสำนักงานคปภ.จะทำงานร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุครั้งนี้มีการทำประกันภัยประเภทอื่นๆไว้ด้วยหรือไม่หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ประสบภัยมีการทำประกันภัยประเภทอื่นเพิ่มเติมอีกก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ทุกประการค่ะซึ่งในท้ายนี้นะคะทางเลขาธิการคปภ.ก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็แสดงความห่วงใยต่อผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะแล้วก็เน้นย้ำนะคะเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถสาธารณะนะคะซึ่งก็ย้ำว่าอุบัติเหตุนั้นก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลากับทุกคนโดยเฉพาะการเดินทางในช่วงวันหยุดเสาร์และก็อาทิตย์ค่ะก็ขอให้ตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางนะคะรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของการเมาไม่ขับ
ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่แล้วก็ยึดกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วก็ควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัยโดยเฉพาะการทำประกันภัยภาคบังคับหรือพรบและประกันภัยรถภาคสมัครใจและประกันภัยอื่นๆเพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบริหารความเสี่ยงแล้วก็เยียวยาความสูญเสียต่างๆค่ะซึ่งถ้าหากญาติของผู้เสียชีวิตญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้หรือประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับทำประกันภัยต่างๆนะคะก็สามารถสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของคปภ.ค่ะหมายเลขโทรศัพท์1186นะคะมีข้อมูลสำหรับการเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารสำหรับบริษัทขนส่งแห่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังจากการสืบค้นของทางไทย PBS เนี่ยก็พบว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2เหตุการณ์ซึ่งภายหลังได้มีการกำชับความปลอดภัยและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะโดยเมื่อปี2561ค่ะรถทัวร์สายกรุงเทพพนมไพรได้เกิดไปเฉี่ยวชนกับรถกระบะจนเสียหลักพุ่งชนต่อหม้อที่ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ถนนมิตรภาพตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต1คนซึ่งเป็นพนักงานประจำรถนะคะและย้อนไปเมื่อปี2559ยังเกิดอุบัติเหตุกับรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพ101ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อสภาพรถพังยับเยินค่ะเหลือเพียงครึ่งคันครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บสาหัส3คนเหตุเกิดที่บนถนนมิตรภาพในอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกันค่ะตอนนั้นทางกรมการขนส่งทางบกถึงขั้นสั่งให้ตรวจสอบการให้บริการของบริษัทแห่งนี้นะคะพร้อมทั้งมีการอบรมพนักงานและต้องชดเชยแก่ผู้เสียชีวิตรายละ 660,000 บาทในปัจจุบันหากอ้างอิงจากเว็บไซต์ของทางบริษัทพบว่ามีเส้นทางการให้บริการกว่า20เส้นทางเลยทีเดียวค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการชดเชยเยียวยาความเสียหายต่อผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บกับอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะค่อนข้างมีเยอะนะคะแต่ว่าเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าในส่วนของการชดเชยเยียวยาความเสียหายตรงนี้เนี่ยจากที่ทางคปภ.ให้รายละเอียดไปว่ามีความคุ้มครองอะไรบ้างแต่ว่าการดำเนินการในเรื่องการชดเชยเยียวยาความเสียหายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณคงศักดิ์ชื่นไกรลาศค่ะผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณคงศักดิ์คะครับผมสวัสดีครับในอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะคะมีความสูญเสียเกิดขึ้นเรียกว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น8รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรีด้วยเนี่ยนะคะอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสาร2ชั้นบริษัทสหพันธ์101ทัวร์จำกัดได้ดูคลิปแล้วเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันเนี่ยนะคะในส่วนของการเยียวยาความเสียหายคือบริษัทนี้คุณคงศักดิ์คะได้ขออนุญาตการเดินรถถูกต้องอะไรทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีการทำประกันภัยทั้งประกันภัยภาคบังคับประกันภัยภาคสมัครใจครบถ้วนเลยแต่ว่าการดำเนินการเพื่อเรียกร้องการเยียวยาตรงนี้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันควรจะเป็นยังไงคะครับผมก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยนะครับจริงๆช่วงเราไม่คาดคิดเลยนะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดก็ยังแบบทรงตัวอยู่นะครับพอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็นึกภาพกลับไปเลยนะว่าในอดีตเราเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้เยอะมากแล้วปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุแบบนี้ก็คือเรื่องการชดเชยเยียวยาก็ต้องบอกว่าเคสนี้ก็มีการทำประกันภัยภาคบังคับประกันภัยภาคสมัครใจแล้วก็ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้ด้วยนะครับซึ่งก็เท่าที่ติดตามจากคปภ.เนี่ยก็คือถ้าเป็นคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับทายาทก็จะได้รับเขาเรียกว่าเงินค่าสินไหมเนี่ยประมาณ1ล้าน1แสนบาทสำหรับบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ถ้าเป็นตามวงเงินพ.ร.บ.ก็รักษาค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินของประกันภาคสมัครใจอีกจำนวนหนึ่งนะ
น่าจะเป็นหลักแสนบาทค่ะซึ่งปัญหาที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะเราพอเราย้อนกลับไปดูเราก็คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาเรื่องการชดเชยเยียวยามันเกิดจากอะไรก็คิดว่าในหลายๆเคสหรือเกือบทุกเคสที่เราเจอเลยนะครับเราก็จะพบเรื่องของการต่อรองเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมซึ่งเราคิดว่านี้เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ซ้ำซ้อนนะซึ่งผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพทางร่างกายมามากพอสมควรแล้วนะคะค่ะแต่สิ่งที่เจอก็คือเรื่องการต่อรองเรื่องค่าสินไหมกับประกันภัยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าอยากเสนอให้ทางคปภ.เนี่ยมีหลักเกณฑ์ใหม่ในการจ่ายค่าสินไหมยังไงคะนะครับค่ะก็อาจจะคิดว่าเรื่องของการเจรจาต่อรองไม่ควรจะมีอ่ะแต่อาจจะเป็นรูปแบบการกำหนดค่าเสียหายหรือค่าสินไหมที่อาจจะเป็นรูปธรรมได้มากกว่านี้นะเพราะว่าหลายเคสเช่นเราเคยเจอเช่นคุณหัวแตกใช่ไหมคุณหัวแตกคุณแค่หัวแตกใช่ไหมงั้นเอาไป 3,000 อะไรอย่างเงี้ยฮะคือผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะไม่ใช่หลักการจ่ายค่าสินไหมที่เป็นไปตามมนุษยธรรมเท่าที่ควรนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวค่ะจากที่คุณพงศักดิ์แล้วก็ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือก่อนหน้านั้นก็คือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ได้เคยช่วยเหลือผู้บริโภคที่ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะแบบนี้ค่ะมีการต่อรองจากบริษัทประกันต่อผู้ประสบเหตุเยอะไหมคะหรือว่ามีกี่กรณีเป็นเปอร์เซ็นต์มากน้อยขนาดไหนคะคือก็ต้องบอกว่าถ้าสมัยก่อนที่ผมทำงานที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยนะครับค่ะเราก็ให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะเนี่ยประมาณ200-300รายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากๆนะซึ่งในหลายเคสทุกเคสที่เราเข้าไปเนี่ยเรามีส่วนร่วมในการเจรจาค่าเสียหายซึ่งก็ต้องคือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยหรือ TDI เนี่ยเคยทำข้อมูลมาว่ากรณีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคให้ความช่วยเหลือเนี่ยสามารถทำให้ผู้ประสบเหตุเนี่ยได้รับการชดเชยเยียวยาที่เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้นะก็เป็นข้อมูลศึกษามาเลยนะครับซึ่งสำหรับในหลายๆเคสที่เราอาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่าเราไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้เนี่ยแล้วพอมาร้องเรียนกับเราทีหลังเนี่ยเราก็พบว่ามีการแจกค่าสินไหมที่อาจจะแบบน้อยกว่าความเป็นจริงบ้างนะหรือว่ากรณีหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยก็คือกรณีเสียชีวิตแล้วก็ให้เซ็นสัญญาประนีประนอมยอมความโดยมีข้อเขาเรียกว่ามีหมายเหตุบอกว่าไม่ติดใจดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องใดๆอีกซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์เขานะซึ่งบางทีคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีภาระที่ต้องเลี้ยงดูคนอื่นเยอะมีภาระหน้าที่ที่สำคัญเพราะงั้นวงเงินเขาอาจจะได้มากกว่าวงเงินจากค่าสินไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งพอไปเซ็นชื่อแล้วก็ทำให้เขาหมดสิทธิ์ไปซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสภาองค์กรของผู้พิพากษาก็ให้ความสำคัญแล้วก็แจ้งเตือนให้กับผู้ประสบเหตุทุกคนที่เสียชีวิตนะหรือทายาทว่าเอ๊ะอันนี้เป็นข้อควรระวังมากๆเลยไม่ควรที่จะไปเจรจาแล้วก็คล้ายๆกับว่าเหมือนถูกต่อรองค่าสินไหมทดแทนทั้งที่เราควรจะได้มากแต่กลับได้น้อยซึ่งจะต้องมีข้อนอกจากมีการเตือนนอกจากการลงพื้นที่ให้ช่วยเหลือเป็นกรณีแบบนี้แล้วเนี่ยคปภ.มีหน้าที่กำกับในเรื่องของการชดเชยเยียวยาโดยตรงไหมคะว่าควรที่จะตรงไปตรงมาคือกฎหมายหรือว่าในกรมธรรม์กำหนดอย่างไรก็ควรที่จะจ่ายชดเชยไปตามนั้นไม่ควรจะมีการต่อรองหรือการต่อรองนี้มันเป็นธรรมชาติหรือว่ามันสามารถทำได้อะคะคือมันก็ไม่ได้มีกฎหมายระบุไว้ว่าห้ามให้มีการเจรจาต่อรองนะครับเขาก็จะกำหนดไว้คร่าวๆเช่นว่าถ้าเป็นพรบคือรักษาตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทอันนี้เป็นใบเสร็จหรือค่ารักษาพยาบาลตามประกันภาคสมัครใจสมมติวงเงินต่อราย 300,000 บาทก็จะอยู่ในวงเงินประมาณนั้นแต่ประเด็นปัญหามันก็จะมีอยู่ว่าถ้าเป็นค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือมีหลักฐานอันนี้ก็พิสูจน์ชัดเจนแต่ค่าเสียหายที่อาจจะไม่ใช่ตัวเงินตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากเช่นเขาต้องทนทุกข์ทรมานเขาต้องผ่าตัดต้องโดนหมอกรีดหลายรอบบางคนต้องใส่เหล็กเข้าไปในแขนในขาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้มันพิสูจน์ไม่ได้พอพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางผู้รับประกันหรือตัว
บริษัทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีการเจรจาแต่จริงๆแล้วคปภ.ก็มีหน้าที่โดยตรงนะครับที่ต้องเข้ามากำกับหรือเข้ามาดูแลตรงนี้เพราะงั้นผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ตั้งความหวังไว้ที่ทางคปภ.ว่าจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำให้พวกเขาได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าเห็นอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าผู้ที่เสียชีวิตเท่าที่ดูจากรายชื่อเนี่ยอายุ10กว่า10นิดๆก็มีนะคะ14 15ก็มีนะคะแสดงว่าคือก็ยังเป็นเยาวชนคือถ้าไม่เสียชีวิตครั้งนี้ก็อาจจะมีอนาคตสามารถที่จะทำงานใช่ไหมคะแล้วก็หารายได้เลี้ยงดูบุพการีต่อไปได้อย่างเงี้ยอันนี้คือถ้าจะมีการดูอายุตรงนี้แล้วมันสามารถที่จะเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมได้ไหมคะกับการชดเชยเยียวยาจริงๆถ้าพูดแบบนี้มันก็จะเข้าไปโยงเรื่องฐานานุรูปนะครับว่าเขาควรจะได้รับการชดเชยยังไงนะแต่ว่าถ้าแบบนี้ก็อาจจะไม่แฟร์สำหรับคนที่อายุ60 70อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านั้นก็อาจจะแบบไม่สามารถทำงานได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะงั้นพอเวลาเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยก็อาจจะได้เงินน้อยแต่จริงๆเนี่ยสมัยก่อนนะครับดร.สมัยก่อนก็มีเคยดร.อมานะครับเคยเสนอสมัยเป็น TDI ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยควรจะชดเชยที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะประมาณ5ล้านถึง6ล้านบาทต่อรายนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เงินที่เหมาะสมสำหรับการชดเชยเยียวยาคือตัวเลขประมาณนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือมูลที่เพื่อผู้บริโภคเนี่ยก็ร่วมกับทาง TDI เนี่ยก็พยายามทำข้อมูลดูว่าเอ๊ะการชดเชยที่เหมาะสมจริงๆควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วณปัจจุบันเนี่ยขยับได้เท่าไหร่ก็เลยเป็นที่มาของการขยับเพิ่มวงเงินของการชดเชยเยียวยาจากพรบแล้วแล้วก็ประกันภัยภาคสมัครใจเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นระยะที่2แล้วนะครับขยับเพิ่มมาเป็น1ล้านบาทซึ่งก็อาจจะพอช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังห่างจากที่เคยทำข้อมูลไว้อยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทอยู่มากพอสมควรนะครับค่ะแล้วเรื่องของระยะเวลาการชดเชยเยียวยาเนี่ยที่ผ่านมามันเกิดความล่าช้าหลายๆครั้งเลยใช่ไหมคะแล้วครั้งนี้คิดว่ามันจะล่าช้าอีกไหมเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวเนาะสำหรับอุบัติเหตุของบริษัทรถทัวร์สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์เนี่ยแล้วก็เมื่อสักครู่ดิฉันนำเสนอการย้อนสถิติอุบัติเหตุของรถทัวร์ของสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์เนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งมากนะตั้งแต่ปี2559 2561แล้วก็มีความสูญเสียทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยค่ะครับสำหรับปัญหาเรื่องความล่าช้าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทุกเคสเลยนะครับทุกเคสแต่ว่าพอเป็นเคสใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูสมัยปี60กรณีรถตู้จันทบุรีชนรถกระบะที่บ้านบึงอะเคสนั้นก็มีหน่วยงานลงไปเยอะมากเลยนะครับลงไปกันเยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ3เดือนเนี่ยพอผมได้สอบถามไปที่พื้นที่แล้วก็พบว่าก็มีการจ่ายแค่ตัวประกันภัยนะนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าซึ่งผมก็คิดว่าหลายเคสก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเช่นเดียวกันก็คือว่าพอหลังเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยพอเป็นเคสใหญ่ๆเนี่ยเป็นข่าวเยอะๆเนี่ยหน่วยงานก็จะลงไปแล้วก็จะประกาศว่าเขาจะได้รับเงินเท่านั้นเท่านี้ใช่แต่สำหรับเคสเล็กๆน้อยๆหรือเคสที่บาดเจ็บไม่มากหรือบาดเจ็บสาหัสกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ถูกลืมกลุ่มที่เป็นข่าวแล้วก็สามารถสร้างพื้นที่ข่าวได้ก็คือกลุ่มคนที่เสียชีวิตแล้วก็ประกันบอกจะจ่าย1ล้าน1แสนบาทกลุ่มนี้จะเป็นข่าวแต่กลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บต้องรักษาต่อเนื่องเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นข่าวเพราะงั้นกลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเพราะว่ายิ่งตัวเองมีการบาดเจ็บมากเนี่ยแล้วตัวเองต้องการการช่วยเยียวยาเนี่ยทางประกันก็จะจ่ายไม่ได้เพราะว่าถ้าผมสมมติว่าจ่ายไปแล้วเนี่ยหรือเซ็นรับเงินก้อนไปแล้วเท่ากับว่าคุณก็ไม่สามารถจะเรียกร้องใดๆได้อีกถ้าคุณยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าพวกเขาเองก็ต้องการเงินเพื่อที่จะไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆเหล่านี้คือเป็นยังเป็นปัญหาที่ตามมาอยู่นะฮะแล้วก็เรายังไม่เห็นวิธีการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมหรือการดูแลที่เป็นรูปธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากสักเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นแบบนี้ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคจะแนะนำผู้บริโภคยังไงคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถสาธารณะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจะต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นที่เขาบอกว่าพรบภาคบังคับเนี่ยได้รับกรณีบาดเจ็บสูงสุดชดเชย
ตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องใส่เฟือกต้องใช้ไม้เท้าต้องไปผ่าตัดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยต่อเนื่องมันอาจจะเกิน 80,000 บาทต่อคนไปแล้วอะค่ะอย่างนี้จะเรียกร้องยังไงคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วตอนแรกครับว่ามันจะมี2ส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือค่ารักษาพยาบาลตามพรบจ่ายตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทสำหรับกรณีคนที่บาดเจ็บไม่มากก็คงอยู่ในวงเงิน 80,000 บาทแต่สำหรับกรณีที่คนบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บที่ต้องมีขั้นตอนกระบวนการรักษาเพิ่มเติมเนี่ย 80,000 บาทน่าจะเอาไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเงินของประกันภาคสมัครใจที่จะมีส่วนของค่ารักษาพยาบาลรายบุคคลอยู่ครับพอดีผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับก็สมมติว่า 300,000 บาทหรือ 500,000 บาทเนี่ยก็จะอยู่ในวงเงินตรงนี้ที่จะต้องมาเป็นคนรับผิดชอบซึ่งก็ไม่ใช่เป็นภาระของผู้บริโภคที่ต้องเอาเงินมาสำรองจ่ายก่อนแล้วถึงต้องไปเบิกนะครับนี่ต้องเป็นหน้าที่ของบริษัทประกันที่ต้องมาเรียกมาจ่ายให้เลยมาเคลมกับทางโรงพยาบาลเลยค่ะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระสำหรับผู้บริโภคที่ต้องไปสำรองเงินมาจ่ายซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ใช่นะครับก็จะมีส่วนตรงนี้แล้วก็ยังมีส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผมไม่แน่ใจว่าทั้งเงินสำหรับการรักษาพยาบาลจะอยู่ในวงเงินเท่าไหร่นี้ต้องดูข้อมูลจากข่าวอีกทีแต่ละครั้ง 50,000 บาทต่อผู้โดยสาร1คนสมมติว่าถ้าประกันภาคสมัครใจ 300,000 บวกอันนี้อีก 50,000 ก็จะมีค่ารักษาพยาบาลเนี่ยประมาณ 350,000 แต่ถ้าหมดผมเคยเจอบางเคสเนี่ยในส่วนตรงนี้ก็หมดนะพอหมดปุ๊บประกันหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำได้ใช้สิทธิ์ได้ก็คือหนึ่งเขาอาจจะต้องใช้สิทธิ์บัตรทองต่อหรือว่าใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุที่เขามีอยู่ในส่วนตัวค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็สิทธิ์ตรงนั้นก็ไปคำนวณเป็นค่าเสียหายแล้วก็เรียกร้องกับเจ้าของเพิ่มเติมค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องขบวนการทางศาลซึ่งก็จะใช้เวลานานเพิ่มเข้าไปอีกค่ะคืออันเนี้ยบริษัทรถทัวร์เนี่ยทำประกันภัยทั้งพรบภาคบังคับแล้วก็ประกันภัยพรบภาคสมัครใจแล้วก็ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแล้วถ้าเกิดว่าผู้โดยสารที่ทั้งญาติของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยต้องการที่จะมันอาจจะมีความเสียหายเพิ่มเติมที่ในอนาคตก็ไม่รู้อย่างเช่นความพิการทุพพลภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามารถเรียกร้องเพิ่มเติมได้จากบริษัทรถทัวร์ไหมคะก็สามารถเรียกร้องได้ครับจากทั้งสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์แล้วก็จากทั้งบริษัทขนส่งจำกัดซึ่งเป็นผู้ให้สัมปทานแต่ว่ากระบวนการเรียกร้องแบบนั้นเนี่ยต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลเพราะว่าถ้าเรียกร้องด้วยวาจาหรือเรียกร้องเป็นหนังสือเนี่ยเขาอาจจะไม่จ่ายเพราะเขาถือว่าเขาได้ทำได้ทำความคุ้มครองไว้แล้วนะครับได้ทำกับประกันภัยไว้แล้วแต่สำหรับส่วนเกินเช่นเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปแล้วว่าสมมติว่าคนที่เสียยกตัวอย่างก็ได้ว่ากรณีรถตู้จันทบุรีที่ซึ่งมีน้องนักศึกษาแพทย์ได้เสียชีวิตในคราวนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเด็กปีหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นวงเงินสมัยนั้นเนี่ยประกันภัยพรบกับภาคสมัครใจรวมกัน 700,000 บาทซึ่งก็ไม่เพียงพอสำหรับตัวน้องคนนั้นหรือว่าตัวคุณแม่เขาอย่างแน่นอนเพราะว่าน้องเขามีอนาคตที่ค่อนข้างไกลพอเราฟ้องคดีปุ๊บเนี่ยศาลก็ให้ประมาณ11ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าที่มากกว่า 700,000 ค่อนข้างเยอะนะสำหรับกรณีนี้เราก็อาจจะไม่ได้เอากรณีนักศึกษาแพทย์มาเทียบแต่เราคิดว่ามูลค่าของชีวิตแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบมีหน้าที่การงานหรือมีอนาหรือมีเส้นทางข้างหน้าของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะแล้วเขามีความคุ้มครองที่มากกว่า1ล้าน1แสนบาทก็สามารถที่จะเรียกร้องเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะต้องช่วยกันแจ้งข่าวนะคะคือไม่เฉพาะกรณีอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ว่าหมายถึงถ้าในอนาคตจะเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะอีกว่าสิทธิ์ของผู้โดยสารรถคันที่เกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้างมีเหมือนกับทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่านายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงแล้วขอให้กำชับเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุรถสาธารณะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเสียชีวิตเนี่ยทายาทต้องได้สินไหมทดแทนเต็มวงเงินและผู้บาดเจ็บต้องได้รับค่าสินไหมทดแทนจนกว่าจะหายตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคอันนี้ในส่วนนี้ก็คือที่กล่าวมานะคะแต่ว่าในส่วนของการเรียกร้องจากกรมคุ้มครองสิทธิ์
เหมือนจะมีข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมคะคุณคงศักดิ์คะว่าสามารถเรียกร้องได้ถ้าเป็นกรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เท่าที่ผมทราบก็คือสามารถเรียกร้องได้นะฮะแต่ว่าก็อาจจะเรียกร้องได้คือทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็จะมีเขาเรียกว่ามีการจ่ายค่าเสียหายสำหรับกรณีผู้ได้รับผลกระทบทางคดียาแบบนี้แต่ว่าก็อาจจะเป็นจำนวนบางส่วนนะ อาจจะเป็นจำนวนบางส่วนแต่ไม่ได้เรียกร้องตามที่เราขอแล้วก็สำหรับคนที่เป็นทายาทผู้เสียชีวิตเนี่ยหากได้รับเงินเต็มวงเงินประกันภัยแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะอันนี้คือในหลายๆเคสที่เราเคยเจอมาแล้วเราก็ทราบข้อมูลมาประมาณนี้ครับค่ะก็คือว่าถ้าไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาตามประกันภัยที่มีอยู่หรือว่ารถคันที่เกิดอุบัติเหตุไม่มีประกันภัยอะไรเลยก็ไปยื่นคำร้องได้อะไรเงี้ยครับเขาก็แบบคือพอเวลาเราไปยื่นคำร้องเนี่ยทางเจ้าที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะให้ข้อมูลมาก่อนว่าเอ๊ะเหตุเกิดเมื่อไหร่เราเคยได้รับการชดเชยเยียวยาแล้วหรือยังเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เสียหายยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราได้รับเงินชดเชยเต็มวงเงินแล้วนะอันนี้ก็จะไม่ได้เข้าเงื่อนไขอืมค่ะอันนี้ก็พูดเผื่อไว้เผื่อว่ารถทัวร์บางคันก็อาจจะไม่ได้ต่อประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โชคดีที่รถคันที่เกิดเหตุของบริษัทสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์จำกัดเนี่ยทำประกันภัยทุกประเภทไว้เลยถือว่าก็บนความโชคร้ายยังเป็นความโชคดีของผู้โดยสารอยู่นะคะว่ามีประกันภัยนะคะคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าชื่นชมแล้วก็ต้องขอบคุณทางบริษัทรถทัวร์ด้วยนะครับที่ทำประกันภัยไว้เพราะว่าถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ทำเลยหรือว่าประกันขาดช่วงพอดีไม่ได้ต่อเนี่ยมูลค่าความเสียหายนี่จะมหาศาลสำหรับบริษัทรถทัวร์มากๆเลยแล้วก็แม้บริษัทรถทัวร์จะมีมูลค่ามหาศาลที่ต้องรับผิดชอบแต่คนที่ได้ผลกระทบจริงๆก็คือผู้บริโภคที่โดยสารนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางบริษัทรถทัวร์ไว้ด้วยนะที่นี่ด้วยครับค่ะคุณคงศักดิ์คะให้คำแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเนี่ยควรที่จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการที่จะยื่นขอชดเชยเยียวยาเนี่ยค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้แบบมีช่องโหว่ปิดช่องโหว่เลยอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็แนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับจริงๆผู้ประสบเหตุทุกคนเนี่ยก็ถ้าแบ่งเป็นกรณีที่บาดเจ็บไม่มากกับบาดเจ็บมากเนี่ยก็อาจจะต้องมีหลักฐานเรื่องการรักษาพยาบาลไว้ก่อนนะครับถ้าคุณยังอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็ขอใบรับรองแพทย์ทุกครั้งเวลาแพทย์มาดูนะต้องอัปเดตความคืบหน้าเพราะว่าจะได้เป็นหลักฐานในการเคลมค่าสินไหมทดแทนหรือถ้าได้รับผลกระทบในการประกอบวิชาชีพเช่นถ้าเป็นอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพที่มีต้องมีเงินเดือนก็ต้องมีหลักฐานการหลักฐานเรื่องรายได้หลักฐานเรื่องการประกอบอาชีพหลักฐานเรื่องการที่เราขาดรายได้ในส่วนตรงนี้เรื่องมาจากอะไรเพราะว่าก็จะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางบริษัทประกันจะถามหาแน่นอนนะครับเพราะว่าจะเป็นเงื่อนไขที่เขาต้องเอาเงินออกมาจากบริษัทเนี่ยเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกประเด็นนึงเวลาเราไปเจรจาหรือเวลาพนักงานสอบสวนเนี่ยเชิญตัวหรือว่าเรียกให้ไปให้ข้อมูลที่พนักงานสอบสวนที่โรงพักเนี่ยแล้วเจอกับบริษัทประกันภัยเนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบเจรจาหรืออย่าเพิ่งรีบตอบรับหรือเซ็นยินยอมรับเงินไปนะให้เตรียมเอกสารตัวเองให้พร้อมก่อนแล้วก็ลองดูนะว่าเรามีความเสียหายอะไรบ้างจดบันทึกให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเจรจาต่อรองในครั้งที่2ครั้งที่3ก็ได้ครับซึ่งทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรีครับในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็มีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งแจ้งไว้ในข่าวแล้วครับอ๋อค่ะก็สามารถที่จะติดต่อได้หรือว่าติดต่อไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคทางเพจ Facebook ก็ได้ใช่ไหมคะมีหมายเลขโทรศัพท์ไหมคะมีครับถ้าเป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรีนะครับสามารถติดต่อสอบถามในกรณีนี้ได้เลยนะครับที่เบอร์0645396922ครับอันนี้สามารถติดต่อได้เลยนะครับสำหรับผู้ประสบเหตุทายาทผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่คิดว่าเอ๊ะเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้โทรไปสอบถามได้เลยว่ากรณีนี้ต้องทำอย่างไรบ้างครับแล้ววันที่ตำรวจนัดวันไหนก็สามารถแจ้งให้ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเข้าไปช่วยคุยได้เลยครับค่ะ
เอาละค่ะนี่คือช่องทางในการช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะกรณีประสบอุบัติเหตุจากรถสาธารณะนะคะซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยก็ต้องชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ประสบภัยทุกคนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้ากันแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณรายละเอียดมากๆเลยนะคะจากคุณคงศักดิ์ชื่นไกรลาศค่ะผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะที่กรุณามาพูดคุยในการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอื่นๆที่อยากจะสอบถามนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตติดต่อภายหลังนะคะได้ครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นรายละเอียดเรื่องของการเรียกร้องการชดเชยเยียวยาความเสียหายวิธีการแล้วก็หลักฐานต่างๆที่เราจะต้องเตรียมนะคะอาจจะยุ่งยากอาจจะมีขั้นตอนที่ละเอียดนิดนึงแต่เชื่อเถอะค่ะว่าขอให้เตรียมขอให้ทำใจเพราะว่ามันเกิดไปแล้วนะคะอย่างญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างที่คุณคงศักดิ์บอกว่าอย่าเพิ่งไปเจรจาต่อรองอะไรกับบริษัทประกันขอให้เตรียมหลักฐานเท่านั้นเดี๋ยวต่อไปได้รับการชดเชยเยียวยาแน่ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยภาคบังคับหรือพรบนะคะหรือว่าประกันภัยภาคสมัครใจแล้วก็ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ทางบริษัทรถทัวร์แห่งนี้เนี่ยได้ทำไว้นะคะนี่คือช่วงเวลาของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะเรายังมีอีกช่วงนึงนะคะไปติดตามคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาวันนี้ดิฉันคุยกับอาจารย์แก้วในเรื่องของไนเตรตในพืชอันตรายหรือไม่งานวิจัยใหม่บอกว่ามีประโยชน์จริงหรือไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงษ์เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสารไนเตรตค่ะคุณผู้ฟังโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่เราได้ยินเกี่ยวกับไนเตรตนะคะมักจะได้ยินในด้านที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ว่าไนเตรตเนี่ยถ้ามันเจือปนอยู่ในอาหารแล้วอาจจะส่งผลต่อสุขภาพใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไนเตรตมันคืออะไรมันปนเปื้อนอยู่ในไหนได้บ้างนะคะไนเตรตเนี่ยก็คือดินประสิวที่บางทีอาจจะปะปนอยู่ในอาหารจำพวกแหนมหรือว่าปลาส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับไนเตรตบ้างต้องมาฟังจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะไนเตรตคืออะไรคะอาจารย์ไนเตรตเนี่ยนะกรณีหนึ่งก็คือปุ๋ยนะฮะปุ๋ยไนเตรตเราไม่ใช่ไนไตรต์เป็นปุ๋ยนะเราใช้ไนเตรตส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าไนเตรตและไนไตรต์ไนไตรต์ในส่วนใหญ่จะอยู่ในการผลิตอาหารเนื้อหมักเลยพวกไส้กรอกหมูแฮมเบคอนนะฮะไนไตรต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารที่ค่อนข้างบริสุทธิ์แล้วก็แพงแต่ไนเตรตนี่ถูกกว่าถ้าเป็นไนเตรตเกรดที่เขาใช้ทำปุ๋ยเนี่ยก็จะค่อนข้างจะสกปรกหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะต้นไม้เขาไม่มีปัญหาจริงๆไนเตรตเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของดินประสิวที่เอาไปทำเป็นทำดินปืนเราสามารถผลิตไนเตรตได้จากขี้ข้างคาวเขาก็ไปเก็บขี้ข้างคาวกันเนี่ยในถ้ำเนี่ยเพื่อเอามาทำดินปืนแต่ว่าคงเอามาสกัดทำเป็นไนเตรตสำหรับทำอาหารยากไปหน่อยนะส่วนมากเนี่ยเอาไปทำเป็นปุ๋ยไนเตรตเนี่ยเวลาเราใส่ให้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้จะเอาไปเปลี่ยนไปเป็นกรดอะมิโนสร้างเป็นโปรตีนนะส่วนที่เหลือก็จะสะสมอยู่ตามใบตามอะไรก็ตามเนี่ยนะก็เป็นตามธรรมชาติดังนั้นเนี่ยมีผักหลายชนิดเลยที่มีไนเตรตค่อนข้างสูงเช่นมีบทความนึงผมจริงมีบทความหลายบทความแต่ผมไปพยายามค้นอันที่ทันสมัยหน่อยก็คือ Food Sources of Nitrate and Nitrites The Physiologic Context for Potential Health Benefit เขาพูดถึงพืชหรืออาหารที่เป็นแหล่งของไนเตรตและไนไตรต์เลยนะแล้วก็พูดถึงในแง่ของการที่มันจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพนะในวารสารชื่อ American Journal of Clinical Nutrition ปี2009คือรายละเอียดเนี่ยเขาก็มีนะว่ามันมีประโยชน์ยังไงแต่ก็ไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนนักแต่ว่าเขาให้รายชื่อผักไว้เยอะผักบางอย่างเนี่ยเราสามารถหากินได้ในบ้านเราเลยเช่นขึ้นช่ายฝรั่งหรือเซเลอรี่นี่ก็ต้นใหญ่ๆเคยกินต้นใหญ่ๆเราเอาเฉพาะก้านเนี่ยมาจิ้มดิปจิ้มพวกมายองเนสจิ้มพวกไอแซนด์วิชสเปรดอะไรกินอร่อยดีนะมีพวกผักเครสซึ่งคล้ายๆเป็นพวกผักบุ้งฝรั่งอะนะผักเครสผักกาดหอมบีทรูทแดงกล้วยเล้งผักกาดขาวปรีกล่ำปรีกระเทียมต้นผักชีฝรั่งพวกนี้จะเป็นผักที่มี
ไนเตรตค่อนข้างสูงค่ะเพราะอะไรอาจารย์เป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะสะสมมันไว้ในใบหมายความว่าตอนที่ปลูกผักพวกนี้เนี่ยคือเขาใส่ปุ๋ยไนเตรตเข้าไปแล้วพอมันเจริญเติบโตแต่ว่ามันยังไม่ถูกนำไปใช้ก็คือมันจะสะสมตามต้นตามใบของพืชเหล่านี้ใช่ไหมคะคือโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าในดินมีไนเตรตพอเขาก็ดูดจากดินแต่ถ้าดินนั้นไม่ดีเขาไปใส่ปุ๋ยเท่านั้นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผักพวกนี้เนี่ยเราแนะนำให้กินเพราะส่วนใหญ่จะเป็นผักใบเขียวค่ะนะและมีประโยชน์มีสารพวกสารธรรมชาติต่างๆที่ดีอ่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องไนเตรตในผักพวกนี้เพราะว่าอะไรเพราะไนเตรตเนี่ยมีความเป็นพิษต่ำไม่เหมือนไนไตรนะไนไตรเนี่ยตักช้อนเดียวสมมติตักช้อนชาเนี่ยใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวชาเหมือนกันนะไนไตรนะถ้าเป็นไนไตรเนี่ยอาจจะตายได้เลยไนไตรนี่มันมีความสามารถที่พอเราเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันจะไปทำให้ฮีโมโกลบินที่เม็ดเลือดเราเนี่ยเสียสภาพแต่ไนเตรตเนี่ยไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะโอกาสที่จะมีปัญหาเนี่ยน้อยคือมีบทความเรื่องหนึ่งชื่อ A Non-Fatal Intoxication with a High Dose Sodium Nitrate ในวารสาร BMJ Case Report นะของปี2014เขาให้ข้อมูลว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ67ปีกินโซเดียมไนเตรต75กรัมเข้าไปโดยบังเอิญก็ผิดปกติแหละทางเดินอาหารก็ไม่ค่อยดีนะก็เกิดอาการมวนท้องอะไรแบบนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีการดูแลระบบเลือดแต่ว่าไม่พบอาการตัวเขียวคือถ้าเป็นไนไตรนะปริมาณเท่านี้นะตัวเขียวแน่เพราะว่าฮีโมโกลบินมันเสียสภาพไปแล้วมันนำออกซิเจนไม่ได้นะผู้ชายคนนี้ก็ฟื้นกลับบ้านได้ภายในวันนั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไนเตรตเนี่ยไม่ได้มีอันตรายมากมายนะเขาเอาไปใช้ทำหมูแฮมหมูเบคอนหรือถ้าบ้านเราเอามาใช้ทำปลาส้มปลาจ่อมอะไรก็ตามเนี่ยนะไม่ต้องใช้มากนะใช้นิดหน่อยมันก็อาจจะพอใช้ได้นะไม่มีปัญหานะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไนเตรตเนี่ยถ้าเขาเอาไปทำเป็นปุ๋ยเขาสกัดมาจากขี้ค้างคาวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นไนเตรตที่นำมาใช้ในอาหารล่ะคะเขาทำมาจากอะไรมันมีเป็นแร่ธาตุที่เขาสามารถขุดได้ถุดได้บ้างนะฮะหรือสังเคราะห์ขึ้นมาอะไรก็ได้นะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจวิธีการที่เขาผลิตพวกเนี้ยนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องไปศึกษามากผมรู้แค่ประโยชน์กับอันตรายมันเท่านั้นเองนะฮะค่ะวันนี้เราจะคุยกันว่าไนเตรตจริงๆถ้ามากับใบพืชเนี่ยนะมันมีประโยชน์บางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของเรา มีบทความเรื่องหนึ่งชื่อ Vegetable Nitrate Intake Blood Pressure and Incident Cardiovascular Disease Danish Diet Cancer and Health Study คือบทความเนี่ยเป็นเรื่องของไนเตรตในผักที่คนดานิชคือพวกดานิชเนี่ยเขากินผักที่มีไนเตรตเนี่ยแล้วปรากฏว่า Blood Pressure ของเขาหรือความดันโลหิตเนี่ยมันดูดีแล้วมันจะเป็นการลดโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดนะเส้นเลือดโรคที่เกิดกับเส้นเลือดเนี่ยมันมีที่หัวใจกับที่สมองเนี่ยมันลดลงไปได้พอสมควรบทความเนี่ยตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Epidemiology ปี2021เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ของเขาเลยชื่อ Danish Diet Cancer and Health Study Danish นี่คือคนเดนมาร์กโครงการเนี่ยมีคนเข้าร่วมตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ย 53,150 คนแล้วเขาก็มีเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วมีส่วนหนึ่งเก็บข้อมูลพื้นฐานการบริโภคไนเตรตจากผักก็คือพูดง่ายๆกินผักอะไรเขาก็ไปเก็บผักนั่นน่ะมาวิเคราะห์ไนเตรตค่ะอันนี้ปรากฏว่าในช่วง23ปีของการติดตามผลเนี่ยมีอาสาสมัครจำนวน 14,088 คนป่วยเป็นโรค CVD CVD ก็คือโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดต่างๆนะทั้งหัวใจทั้งสมองเนี่ยคือถ้าป่วยเป็นพวกนี้นะส่วนใหญ่ก็ตายอ่ะนะเส้นเลือดสมองถ้ามันอุดตันเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าสโตรกก็คือช็อกอ่ะนะฮะปรากฏว่ากลุ่มอาสาสมัครที่กินไนเตรตจากผักในปริมาณสูงประมาณค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ59มิลลิกรัมต่อวันดูไม่มากนะแต่ความจริง59มิลลิกรัมเนี่ยหมายความว่ามันอยู่ในผักนะเพราะนั้นผักก็มากพอสมควรพวกนี้เนี่ยจะมีความดันโลหิตความดันโลหิตนี่มันมี2ตัวใช่ไหมตัวบนกับตัวล่างบอกว่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยต่ำลง 2.58 มิลลิเมตรประหลอดค่ะความดันตัวล่างเนี่ยต่ำลง 1.38 มิลลิเมตรประหลอดเมื่อเทียบกับอาสาสมัครกลุ่มที่กินไนเตรตจากพืชต่ำค่ะนะกินต่ำนี่หมายความว่าประมาณ23มิลลิกรัมต่อวันสรุปแล้วเนี่ยคนที่กินไนเตรตสูงกว่าประมาณเท่าตัวเนี่ยจะมีความดันโลหิตที่ดีกว่านะค่ะเ
แล้วเขาก็มาดูผลงานเมื่อเร็วๆเนี่ยเขาก็มานั่งดูค่าเฉลี่ยดูผลว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นยังไงก็บอกว่าคนที่กินไนเตรตสูงเนี่ยนะความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยลดลง 12% หัวใจล้มเหลวลดลง 15% ค่ะหลอดเลือดสมองขาดเลือดลดลง 17% ค่ะแล้วก็หลอดเลือดส่วนปลายลดลง 26% เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินผักซึ่งมีไนเตรตเนี่ยเป็นตามธรรมชาติที่เขามาเนี่ยนะมันมีผลดีที่ทำให้โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยลดลงนะปัญหาจะเกิดเนี่ยลดลงเลยสรุปว่าถ้ากินไนเตรตจากผักอย่างน้อย60มิลลิกรัมก็ประมาณผักใบเขียว1ถ้วยถามว่า1ถ้วยคือเท่าไหร่บังเอิญของคนไทยเนี่ยเราไม่มีมาตรฐานถ้วยใช่จริงๆถ้วยนี่มันก็คือ1คัพคือถ้าใครสนใจเนี่ยไปดูร้านขายอุปกรณ์ปรุงอาหารทำเค้กทำอะไรนะเขาจะมีถ้วยมาตรฐานให้เห็นจะมีถ้วยมาตรฐานให้เห็นว่าเป็นเท่าไหร่คือผมก็ไม่รู้จะอธิบายกันมันไม่ใช่ถ้วยแก้วอ่ะมันเป็นถ้วยแบบที่เขาใช้ตวงแป้งตวงอะไรอ่ะนะเขาจะมีถ้วยเนี่ยสัญลักษณ์ว่านี่คือ1ถ้วยถึงปริมาณที่เท่านี้คือได้ปริมาณที่แน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ฮะคืออาหารฝรั่งเขาตวงอาหารไทยเราใช้หยิบนะกะเอากะเอาเพราะฉะนั้น1ถ้วยผัก1ถ้วยนี่ผมก็ประมาณว่าสัก1ใน4ของจานอาหารธรรมดาที่เรากินข้าวกันนะค่ะนั่นน่ะอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะฮะค่ะที่เขาสรุปมาเนี่ยนะคะว่าถ้าบริโภคไนเตรตที่ได้จากผักอย่างน้อย60มิลลิกรัมต่อวันหรือผักใบเขียว1ถ้วยเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมันหมายความว่าอะไรอาจารย์คือโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันกระชับเข้ามามันบีบตัวมากเกินไปนะฮะแล้วไนเตรตเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยร่างกายเราจะเปลี่ยนไปเป็นไนตริกออกไซด์ไนตริกออกไซด์เนี่ยจะเป็นอนุมูลตัวหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยเสถียรนักหรอกแต่เวลาอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยเขาจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวได้นะฮะคือถ้าสมมติเราไม่กินไนเตรตจากผักร่างกายก็จะเปลี่ยนกรดอะมิโนตัวหนึ่งคือแอลอะจินีนเนี่ยให้ไปเป็นไนตริกออกไซด์เหมือนกันโดยใช้เอนไซม์ในร่างกายเราเปลี่ยนเองคือถ้าเราเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยนะหรือถ้าเรากินไนเตรตเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซด์ได้เนี่ยนะโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะต่ำลงนะแต่อย่างของกรณีของผมเนี่ยผมเป็นความดันโลหิตสูงเพราะว่าหลอดเลือดผมมันแก่แล้วคือพอแก่แล้วเนี่ยอะไรมันก็เริ่มแย่นะการหดตัวมันก็ไม่ขยายอ่ะมันหดมากกว่าขยายซึ่งเราก็เลยต้องกินยาเข้าไปลดการหดตัวให้มันขยายออกไปบ้างนะฮะแล้วแบบนี้ถ้าอาจารย์จะเพิ่มการกินผักใบเขียวที่อาจจะมีไนเตรตอยู่บ้างเนี่ยจะช่วยได้ไหมอาจารย์หมอเขาเป็นเพื่อนหมอเนี่ยเป็นหมอยานะหมอยาก็บอกว่าไม่ได้ต้องกินยาอ๋อเหรอคะแต่ว่าการที่เรากินผักเนี่ยเราได้อย่างอื่นเราได้สารพวกที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระสารวิตามินต่างๆและแม้กระทั่งโปรตีนอะไรเงี้ยเราก็ได้จากผักใบเขียวนะเพราะฉะนั้นผักพวกนี้ควรกินคืออย่างที่บอกอ่ะประจำว่าผักผลไม้ครึ่งจานพยายามกินให้ได้อย่างนั้นนะฮะส่วนที่เส้นเลือดมันจะดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่บุญที่กรรมแล้วกันคือมันอยู่ที่พันธุกรรมด้วยบ้านผมเนี่ยพี่น้องผมเนี่ยกินยาทุกคนเลยเกิน50เนี่ยกินยาทุกคนซึ่งก็เป็นธรรมชาติคนไทยเนี่ยนะหรือว่าไปแล้วในโลกเนี่ยนะยาลดความดันโลหิตเนี่ยคือยาที่ใช้มากที่สุดในโลกค่ะอาจารย์โดยสรุปแล้วไนเตรตถ้ามาจากผักอันนี้ถือว่ายังกินได้เป็นปกติถ้านำผักนั้นมาปรุงอาหารใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นไนเตรตที่อาจจะเอาไปผสมในอาหารเช่นปลาส้มแหนมอะไรอย่างนี้ล่ะคะมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าเรากินเข้าไปมากๆนะคะอาจารย์มันจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าไนเตรตเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นไนไตรได้แล้วเมื่อเปลี่ยนไนไตรแล้วเนี่ยนะพอลงไปในกระเพาะอาหารเนี่ยช่วงที่เราย่อยอาหารเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาเกิดเป็นสารกลุ่มไนโตรโซคอมเพลซึ่งมีไนโตรซามีนด้วยแล้วก็มีไนโตรคอมเพลซึ่งสารพวกเนี้ยก่อมะเร็งได้ในกระเพาะอาหารแต่ถ้าเป็นไนโตรซามีนนะมันจะไม่ก่อมะเร็งกระเพาะอาหารนะมันจะไปที่ตับก่อปัญหาที่ตับเนื่องจากว่าไนโตรซามีนเนี่ยมันต้องการการกระตุ้นด้วยเอนไซม์ที่อยู่ในตับนะเพราะฉะนั้นบางบทความที่เขาเขียนเรื่องไนเตรตไนไตรเนี่ยเขาบอกว่ากินไนเตรตไนไตรเข้าไปถึงสูงทำให้เกิดไนโตรซามีนในกระเพาะอาหารทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเขาเข้าใจผิดไนโตรซามีนจะก่อมะเร็งเฉพาะที่ตับค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไนโตรคอมเพลซ์เนี่ยมันมีอีกแบบเป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยสามารถก่อมะเร็งกระเพาะอาหารได้ซึ่ง
เราพบว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยกินอาหารมีไนเตรตในไตสูงอาจารย์เขากินได้จากไหนจากปลาทะเลจากเกลือทะเลมันจะมีไนเตรตในไตโดยธรรมชาติอยู่ในส่วนใหญ่เป็นไนไตรนะอยู่ในธรรมชาติค่ะอาจารย์แล้วเราสามารถกำจัดไนเตรตในไตรจากธรรมชาติได้ไหมเราป้องกันได้คือกินผักผลไม้ให้มีวิตามินต่างๆให้มีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอะไรพวกนี้คือถ้าเรากินต้มยำกุ้งเนี่ยนะเราไม่ต้องกังวลว่าเกลือหรืออะไรก็ตามจะทำให้เกิดปัญหามะเร็งในกระเพาะอาหารเพราะว่าอะไรต้มยำกุ้งเนี่ยมันจะมีพวกสารธรรมชาติต่างๆตะไคร้มีมะนาวมีมะเขือเทศมีอะไรต่ออะไรที่เราใส่ลงไปให้มันอร่อยเนี่ยพวกนี้ช่วยป้องกันช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหารได้ทั้งนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคือลดความกังวลว่าเราจะได้ไนเตรตจากผักอันนี้บริโภคได้เป็นปกติแถมยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นไนเตรตที่บางทีเอาไปผสมในอาหารหรือได้จากอาหารพวกไส้กรอกอะไรอย่างนี้ก็ควรระมัดระวังในการกินถูกต้องไหมคะอาจารย์กินแต่น้อยนะฮะกินแต่น้อยถ้าอยากกินกินได้แต่กินแต่น้อยอย่ากินประจำอย่ากินบ่อยอย่ากินเยอะค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังค่ะหมดเวลาลงแล้วดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast